ดีลแล้วดิลอีกดีวต่ออาหารการทักษิณโชว์พลังพาน้องปู่กลับบ้านแบบเท่ๆท่ามกลางองศาเดือดในเดือนเมษายนและความคึกคักของเทศกาลมหาสงกรานต์ในปีนี้สถานการณ์การเมืองไทยยิ่งชวนติดตามโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของในายใหญ่ทักษิณชินวัตรที่ดูเหมือนไม่คิดจะเว้นว่าการแสดง power ทางการเมืองเลยแถมยังโชว์ความอาหารการแบบไม่เกรงใจใครด้วยเป็นทักษิณผู้ต้องโทษจำคุกที่อยู่ระหว่างการพักโทษถือโอกาสเทศกาลสงกรานต์ กลับบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่เป็นคำรบที่สองด้วยสีหน้าสดใสท่าทีกระปีก้กระเป่าไม่เหลือเขาผู้ป่วยวิกฤตให้เห็นโดยไฮไลท์สำคัญของทิปเชียงใหม่รอบสองอยู่นะวงดินเนอร์ที่ร้านเลอคอฟดอจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่14เมษายน2567รวมถึงงานสักเล่าดำหัวประเภณนีปีใหม่เมืองที่บ้านพักกรีนวันเลอ,เอําเภอแม่ริมของสมชายยาวภพวงสวัสด์ด้วยทั้งสองงานที่เป็นไฮไลท์นั้นขาข้ามไปด้วยบรรดารัฐมนตรีสสและอดีตสสอของพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีนั้นมาเช็คอินเช็คชื่อกันเกือบครบจนนายใหญ่ยังเอ่ยปากแซวว่าครบองค์ประชุมแล้วเปิดประชุมคอรมอได้เลยท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคอรมอซึ่งถือเป็นสัญญาณฟื้นคืนชีพของระบอบทักษิณอย่างเป็นทางการที่สําคัญไปกว่านั้นคือพี่สินถือโอกาสประกาศข่าวดีว่าสงกรานต์ปีน่าจะครอบครัวชินวัตรจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันรวมถึงน้องปูยิ่งรักด้วยโดยแย้้ๆว่ากําลังดูลู่ทางในการกลับบ้านให้กับน้องสาวสุดเลิฟอยู่ เอาเข้าจริงกรณียิ่งลักษณ์ก็ไม่ต่างจากตัวทักษิณก่อนหน้านี้ที่สามารถกลับประเทศไทยได้ทุกเมื่อแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษจำคุกโดยกรณีอดีตนายกน้องสาวมีโทษจำคุก5ปีในคดีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแต่ถ้ายิ่งลักษณ์กลับมาติดคุกก็ไม่ตอบโจทย์อภิสิทธิ์ชนคนชินวัตรที่ต้องยีคอนเซปต์กลับบ้านแบบเท่ๆซึ่งก็หมายถึงการไม่ต้องติดคุกนั่นเองถอดรหัสคำพูดแล้วดูเหมือนทักษิณที่วันนี้ฟูลพาวเวอร์กดปุ่มสั่งอำนาจรัดได้ มีความมั่นใจในดีลพาน้องสาวกลับประเทศเทสเทอยู่ในทีโดยมีการเปรียบเทียบว่ากรณีน้องปูไม่ซับซ้อนต่างจากของตัวเองที่ถูกยัดหลายคดีจึงมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2,566หรือระเบียบขังนอกคุกที่ทางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมปรับปรุงใหม่และประกาศใช้เมื่อปลายป,ายปี2,566ที่ก่อนหน้านี้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเตรียมไว้อื้อทักสินนั้น แท้จริงแล้วเป็นการสรับขาหลอกไว้เอื้อยิ่งหลักมากกว่าคำถามก็คือรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ไม่มีคนเสื้อแดงหนุนหลังมากพอเหมือนเมื่อก่อนจะเอาอะไรไปต่อกรก,กับกระแสะความไม่พอใจของประชาชนที่พร้อมจะระเบิดจากการที่กระบวนการยุติธรรมของไทยจะถูกย่ำยีถึงสองครั้งสองคราด้วยกันจากน้ามือของพี่น้องชินวัตรที่สําคัญคือมีโอกาสที่จะนําไปสู่การสร้างเงื่อนไขให้ทหารอาศัยสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหยิบจับอาวุธมารัฐประหารอีกครั้งดังนั้นหลังเดียวการกลับบ้านของทักษิณ พวงก,การตั้งรัฐบาลข้ามขั้วที่ถือว่าจบกันไปแล้วและกําลังดีลอีกครั้งในเรื่องการกลับบ้านของยิ่งลักษณ์ก็ยังมีความจําเป็นต้องดีลต่อเพื่อประคองอํานาจรัฐไม่ให้หลุดมือเหมือนเช่นที่เป็นมา